อันนี้คือเป็นดินแบบไรน้องนี่เป็นดินเท่าคุณใหญ่มันคือไห้ซื้อไห้บ่จังเม็ดคูณจังเม็ดก็30 × 40สามโอ้30 × 40เท่าไรก็น้องนี่ปลาตัวทั้งใดก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งเป็นผู้พังไทยเพื่อนไห้ทั้งทีมงานเป็นสะพานไห้บ่หรือบ่ทั้งเขาเองโอ้ดีเลยเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องเฮือนซ่านด้านเป็ดนี่เฮามีงบกับแบบว่าพอบดบ่หรือว่ามีงบแต่เทคานบ่นอกจากนั้นประเภทพวกดินพวกอันน่ะบล็อกแม่นบ่ยังบ่มีบล็อกไปยังบ่มีเนาะมีแต่เทคานเนาะมีแต่หมอกวางเทคานทั้งสาวเทคานฮอดแต่นี่คือมดว่าแล้วก็พังไปเนาะสิเป็นจังได๋ก็ได้มีจักเช้านี่ฮะคือหลายแท้นี่เนาะป้าของพุ่นได้เนาะลองนับเบิ่งดูก่อนสิไปทานเจ้าของนับคู่อยู่บ่ล่ะคู่อยู่ลองเบิ่ง8 9 10 11 12 13 14 15เฮือน15เช้าเนาะป้าตัวเพิ่น4ห้องเนาะ4ห้องว่าโตตัดภาพอีกป่านี้เนาะโดยสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเมื่อสุขสุขนเนาะเพราะว่าพี่น้องฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีเข้าสู่ส่งมาจิตอุทมพรคือเก่าเด้อพี่น้องวันนี้ก็มาหงพอกับมาจิตแล้วก็น้องมีนาคือเก่าเนาะโดยพี่น้องเอ้ยสวัสดีสบายดีคือกันเนาะแม่นวันนี้ขอเป็นมือกล้องเนาะพอพี่น้องแล้วก็ลนเถื่อได้สิได้พาเพิ่นมามื้อนี้เป็นจังได๋มีโอกาสจังได๋มื้อนี้ผู้แปลกตาเพราะว่าทั้งบ้านเอื้อยได้เนาะเอื้อยได้น้องเอื้อยได้เอ้าจังได๋ก็เอื้อยก็ได้เพราะว่าเพิ่นสุดก่อนชื่ออยู่บ่ชื่ออยู่ตั้งแต่เป็นผู้สาวผู้บ่าวว่าเข้าไปหาเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเป็นเอื้อยบ่เอื้อยก็ได้เอาอันนี้คือบ้านของน้องมูเพิ่นพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดแบบนี้ตั้งแต่เพิ่นดำเนินการเนาะพอพี่น้องออกมาทั้งนี้ทั้งบ่จิตเองก็บ่ได้เคยมาเห็นแบบนี้จักเทื่อในความคิดว่าเพิ่นยังอยู่บนเก่าอยู่แต่ก็ลองถามเบิ่งโดยลองถามเบิ่งที่มาที่ไปเพิ่นก่อนเนาะว่าเป็นจังได๋เนาะนี่ก็กราบขอโทษขออภัยนําหลายพี่น้องเอ้ยส่วนใดส่วนมากเฮาก็ทีมงานแต่ละคนก็เบิ่งแต่หัวข้อเนาะเรื่องแต่ละทีก็อีหยังก็เฮาบ่ได้ค่อยเบิ่งกันมันก็บ่ได้เด้งซ้ํานะปัจจุบันนี้เนาะมันก็บ่ได้แจ้งเตือนแต่ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยสิเป็นจังได๋จังได๋ก็ตามแต่ทั้งบ่จิตแล้วก็ทั้งสามีนาแล้วก็บ่แซนสาวกินค่ํามานํากันมื้อนี้ก็ได้เพิ่นมีเป้าหมายอยู่ได้มื้อนี้ก็ได้สิไปทางใดจักคือกันเนาะตามสถานการณ์เนาะป้าๆรอเบิ่งมีจักเช้านี่ฮะคือหลายแท้นี่เนาะป้าของพุ่นได้เนาะลองนับเบิ่งดูก่อนสิไปทานเจ้าของนับคู่อยู่บ่ล่ะคู่อยู่ลองเบิ่ง3 6 8 9 10 11 12 13 14 15เฮือน15เช้าเนาะป้าตัวเพิ่น4ห้องเนาะ4ห้องว่า4ห้องทั้งเฮือนครัวนะพี่น้องเอ้ยป้าเป็นห้องครัวเนาะพุ่นอันนั้นนะอุ้ยน้องไม้เพิ่นพี่น้องเอ้ยไปโดยเอ้าช่างเอ้ยสบายดีเด้อโอ้ยเนาะน้ำบ่แห้งบ่แม่นเอาต้องใส่เวลาเนาะต้องรอทานแหละพี่น้องเอ้ยอันนี้คือสิเทคานบ่แม่นเทคานเนาะพ่อพี่น้องป้าตกคักดีนี่เนาะกะแล้วอยู่บ่มื้อนี้อันนั้นนี่เทคานตัวนี้แล้วแล้วเนาะแล้วจนฮอดพุ่นแน่เนาะสิบ่ฮอดดอกบ่ฮอดโดยไม้ก็พามันบ่หลายเด้อไม้เนาะไม้ที่ว่าไม้แบบเนาะแม่นไม้ตีแบบคือจังได๋บ่ได้ก็ได้แม่นตกคักแม่ดีอันนี้เนาะพุ่นอันนั้นได้ซะเบิ่งไปเบิ่งหั่นพื้นหั่นนะคือเดียนคักเดียนแน่แท้อันนี้เจ้าบ่ให้ตัดตะวะ
ปตัวพี่น้องเลยเบิ่งก่อนเนาะอันนี้น่ะคือจะเป็นพื้นที่ว่าไม่ตายมันแม่นว่าไม่ที่ว่านั่นได้แม่นๆไม่ตายอันนี้นะผู้ใดนี่เนาะน้องมูหรือว่าเมเนาะเฮ็ดนี่ก็ได้ดังไฟเนาะโดยๆคักอันนี้พี่น้องเอ้ยลุมันให้ดีเนาะไปซะเนาะไปหาทั้งน้องเพิ่นบัดนี้ก็ได้เพิ่นอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเบิ่งก่อนปอเฮือนเพิ่นจากหลังบักใหญ่ๆเนาะมาเพิ่นมั่งมาเฮ็ดแบบนี้ก็หย่อขนาดลงเลยนี่เคยเจาะอยู่นี่บ่ลองฟังดูแม่นบ่แม่นแต่มันบ่มีน้ำเนาะจะเจาะ2เทื่อเพิ่นบ่ไปๆๆๆเครื่องเพิ่นนี่หย่อขนาดลงเบิ่งนี่ก็เนาะเครื่องเก่าเพิ่นเด้นี่เนาะแม่นบ่เอาพี่น้องเอ้ยป้าใช้เจ้าของเฮือนอยู่ทางไหนเด้อเอาน้องสบายดีสบายดีเนาะเป็นจังได๋ล่ะพี่ๆๆเจ้าอยู่พี่เจ้าอยู่พี่อยู่ทางนี้แล้วเนาะเอ้ยโหยสบายดีสบายดีสบายดีกำลังขึ้นมาคดเล็กปอกแม่นบ่คดเล็กปอกจะคนก็สร้างนะ3 3คนเนาะนั่นแหละมันบัดเวียกแล้วมันจังได้หลายปาโตเป็นจังได๋ให้ทั้งแม่ได้ท่านแม่ข้าบ้านแม่ข้าบ้านบ่อยู่ผู้เดียวปาโตพี่น้องบ่ได้ฮู้อีหลีเด้น้องเอ้ยแต่หึงแล้วบ่อันนี้ตั้งเฮือนนี่นั่งว่ามีหาก็ตั้งอันใดหาก็ตั้งบ่ก็เนาะเอาไปมาคือคงคิดน่ะยังคิดไว้ทั้งเจ้าน่ะอยู่ยังอยู่บนเก่าอยู่ได้มาวันนี้อ้าวกลัวอยู่ผีแล้วโอ้อันนี้คือเป็นดินแบบไรน้องนี่ก็เป็นดินแนวขึ้นใหญ่มันคือไห่ชื่อไห่บ่จักเม็ดคูณจักเม็ดก็30คูณ40 3โอ้30คูณ40เท่าไหร่ก็น้องนี่ปาตกทางใดก็ผู้ใหญ่เพิ่นๆให้ทั้งทีมงานเป็นสะพานให้บ่ได้บ่ทั้งเฮาเองโอ้ดีๆๆเลยเนาะ 100,000 พี่น้องเอ้ยโอ้30 คูณ 4เนาะแม่นบ่แคมทางเลยฮอดทางเลยแม่นบ่แม่นโอ้มีความคิดอันใดคืออยากมาอยู่ทางนี้ค่ะแบบว่าบ่ฮู้สิได้อยู่ไสเพราะว่าตอนนั้นเนาะตอนนั้นเพิ่นก็เห็นคลิปที่แบบว่าทั้งผู้ใหญ่เพิ่นสิคือเสาให้ตั้ง17ต้นเนาะตอนนั้นอยู่บ้านแล้วมันหอมเลยเลยหาว่าหาถามอยู่นอกบนแหน่ยามมันดินว่าสิถามว่ามีอยู่เพิ่นอยากขายเท่านั้นเท่านั้นก็เลยบอกเพิ่นค่ะเงินมาซื้อให้โดยๆว่าแล้วก็ขออนุญาตนําเป็นผู้ใหญ่ท่านเดียวกันกับที่ว่ารักษาเฮาบ่โดยว่าคนละคนเนาะเพิ่นก็มีส่วนร่วมอยู่เนาะดีแล้วดีแล้วเนาะที่ว่าทางผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็เบิ่งแล้วก็ช่วยหลายทางเนาะแต่ว่าที่นั่นเฮาได้ใส่น้องเฮ็ดจังได๋ก็ไปหันก่อนเป็นกลัวไว้เนาะตอนนี้มีแต่พอกเด้อตอนนี้เนาะมีแต่พอกเด้อตอนนี้เพราะว่าเครื่องเฮือนเฮาเอามาเบิดแล้วแม่นบ่ง่ายมาดนบ่มันก็ได้ประมาณ3ทิศประมาณ3ทิศเนาะเกือบเดือนแล้วเนาะใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วโอ้เนาะพอพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าโอ้เนาะหาบ่ได้มาหลายก็มีการเปลี่ยนแปลงอีดีนี่เนาะมีการเจาะน้ําเจาะในอีกแล้วก็ขึ้นคงขึ้นครัวหรือว่าอันนี้ก็เพิ่นสิเฮือนครัวเลยนี่เนาะแม่นบ่เออเพิ่นสิออกแบบไปได้นี่บ่บ่แม่นเว้ากับทางน้องมีนาคิดว่าเฮือนครัวผมกินนี่คิดว่าเฮือนครัวนําได้โอ้โต1 2 3 4ห้องเลยห้องน้ำมีโอ้ห้องลงห้องนึงเนาะอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่ใหญ่ทั้งน้องหรือว่าทั้งสะพานบุญทั้งเฮาคือเก่าบ่ได้ก็คือคือทั้งผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อมาหาน้องเลยตรงเลยดีแล้วดีแล้วเนาะทั้งไหนก็เนาะทั้งต่างประเทศหรือว่าทั้งฝั่งไทยฝั่งไทยเนาะเพิ่นเบิ่งเพิ่นชมอยู่เพิ่นก็ได้โตเป็นจังได๋ใหญ่มาอยู่ครั้งนี้สบัดสะเบยเลยเย็นเลยเนาะใครเนาะโดดพอมันโล่งโล่งได้อย่างก็สงบสงบอีกแม่นบ่เพราะเฮาอยู่นอกหมู่เนาะนอกก็คักได้พี่น้องเอ้ยขี่ออกไปแป๊บเดียวนึงก็นอกเป็นไดได้นี่นะ
มันเป็นอีกหมู่บ้านนึงอยู่แม่นแบบเพื่อนเรียนมาเลยเนาะอันนี้เขาเอิ้นมาหมู่บ้านเดียวกันบ่น้องเด้อหมู่บ้านเดียวกันเออเราเป็นง่ายออกมาเข้มทางง่ายออกมาอีกง่ายออกมาอีกเนาะอืมมาเรื่อยๆที่น้อยก็ฮอดเข้มทางไงเพื่อนเนาะอืมเป็นบ้านหน้าแพะพี่น้องเอ้ยกะปาโตโชคดีแห้งดีเนาะได้มาอยู่ข้างนอกเลยแคมทางอีกนะบ่ได้ก็ได้กว้างอีกเนาะหาต่อไปนี่กะโอ้แม่นเบิดจนฮอดพุ่นเลยแม่นบ่โดยฮอดหัวเลยจนฮอดหัวเลยโอ้ยยังถ้าหากว่าเนาะหาแคมต้นดูให้ได้แล้วสิ3ต้นขายบ่เลยแม่นเพิ่นขายเฮาเลยเอาพี่น้องเอ้ยก็ถือว่าโอ้ยขอบคุณขอบคุณเพิ่นพี่น้องเอ้ยที่ว่าช่วยดีเนาะอันนี้ก็คือในเรื่องเฮือนซ่านด้านเป็ดนี่เฮามีงบกับแบบว่าพอเบิดบ่หรือว่ามีงบแต่เตคานบ่นอกจากนั้นประเภทพวกดินพวกอันน่ะบล็อกแม่นบ่ยังบ่มีบล็อกก็ยังบ่มีเนาะทางเขาเทคานฮอดแต่นี่คือหมดว่าแล้วก็พังไปเนาะสิเป็นจังได๋ก็ได้มีแต่ว่าในเรื่องบกแห่ทรายปูนหนองคุงหลังคากระซุงกระซางซะบ่ได้ก็แม่นยังหลายแนวก็เริ่มต้นเนาะเนาะค่อยเป็นค่อยไปนี่แหละเนาะอันนี้ก็จากขึ้นใหญ่เติบเนาะมาปุ๊กซํานี่ก่อนเนาะเบิ่งข้างเลยบ่แม่นเพราะว่าไม่เหลือซํานี่มันหักแม่เด้เข้าใจเข้าใจคําว่าเฮือนมากแล้วมาเฮ็ดน่ะยังดีเด้ที่มันได้ซํานี่ได้เนาะปาโตขักก็ดีพี่น้องอันนี้เฮาจ้างบ่ระวานหาคนในบ้านนั่นเนาะหาพี่หาน้องมาเยอะซอยจักมือก่อนน้องเรียน2 มื้อบ้างละมื้อนึงน้องมาเห็ดนี่นะ2 มื้อพอมากมันสิไวแน่ได้ทําเห็ดแน่โอ้ยเนาะช่างมากเลยคักอยู่ดอกบุ้มบ่ําบุ้มบ่ําบ่ได้เนาะพอพี่น้องโตซะเนาะก็คือว่าสิเป็นจังได๋ก็ยินดีนําเนาะที่ว่าได้เฮือนซ่านนั้นเป็นได้ทุ่งได้ที่แล้วก็เป็นจังไดปานนี่ในเรื่องอนาเอากุงอาการของเฮาน้องเอ้ยอาการแม่นๆค่ะปกติอยู่ปกติแล้วเดี๋ยวนี้เนาะมีเครื่องอยู่บ่ครับบ่ได้เครื่องเฮาบ่ได้เป็นหยังแต่แบบว่าพิษที่เฮาวิ่งแคลก็อาการว่าสิเครื่องหยังบ่ก็บ่ในการกินของเฮานี่กินหั่นกินนี่ธรรมดากินธรรมดากินคือปกติแหละพอไปแล้วยำยิ้มก็บ่ได้เครื่องเนาะแล้วมีแฟนอยู่บ่มีแฟนว่าสิไปเฮ็ดอันนี้อยู่บ่หรือว่าจังได๋แฟนน่ะก็ว่ามีอยู่ประมาณเดือนใดวันใดเนาะคือสิน่ะเพราะว่า3เดือนหมอนัดเทื่อนึง3เดือนหมอนัดเทื่อนึงแต่ว่าในการใส่แขวเนาะหรือว่าใส่ฟันนี่คือในเรื่องงบประมาณนี่เฮามีหรือบ่มีแต่ยังบ่ทันพอบ่พอเท่าไหร่เนาะตอนนี้เฮามีแต่เนาะเงินเหลือตั้งแต่ผ่าตัดพุ่นแหละตอนนั้นก็เหลืออยู่ 60,000 บาทตอนนี้เฮาไปก็2เทื่อบ่จากผ่าตัดมาก็ทั่วปลายมันก็สิหมดอยู่ 60,000 ประมาณนี้เหลือ 60,000 แล้วก็เพราะว่าค่าใส่แขนเพิ่นก็เว้าประมาณ 100,000 บาทโอ้ใส่แขนอยู่นี่ฮอด 100,000 เนาะแพงอยู่ได้ล่ะเพิ่นใส่โดเต็มแขนเต็มปากแล้วเนาะมันก็ขาไม้ขามือเพิ่นนั่นแหละเนาะตัวพี่น้องคำไว้ว่าตอนใส่พันน่ะขาตัดดมยาสลบน่ะก็สิแห้งกว่านี้แม่นบ่เฮาน่ะเลือกว่าแต่ยามื้นยามื้นน่ะบ่แพงยามื้นนี่มันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ก็มันจึงกลับขึ้นมาเป็นอาการแบบเก่าก็บ่จักเลยแม่นบ่โดนเพราะว่าเฮานั่งอยู่แบบนี้เฮาใส่บ่ฮู้มื้อจังติคนแทงใส่เฮาบ่ได้สรุปหั่นนะเห็นอยู่เนาะหักบ่ได้รู้สึกแบบนั่นเนาะแม่นบ่ก็รู้สึกเสียวๆแต่เฮาฮู้เพิ่นเห็นหยังก็เฮาฮู้ว่าซี่นะได้เนาะแต่มันบ่เจ็บเนาะแล้วบ่เจ็บแต่สรุปก็คือนอนเลยบ่ยาสรุปแล้วเฮาบ่ฮู้หยังเลยก็อย่างเฮาใส่ยาสรุปมันต้องได้ไปพักฟื้นพักหยัง
หลายทางเฮาเลยบอกมีคนไปดูแลเฮาก็เลยบ่เลือกอ๋อแบบนี้แหละติราคาสิจ่ายมันสูงตอนนั้นนะก็เลยบ่เลือกก็เลือกแบบตัวนี้ก่อนแต่ปกติเนี่ยคําแบบว่าสะดวกทุกอย่างก็เลือกยาสลบกูได้เฮาจังบ่เห็นเด้เฮาจังบ่เห็นมันติอันนี้เพิ่นเฮ็ดเพิ่นสิเฮ็ดแล้วก็โอ้ก็แห้งลําบากพอสมควรเพิ่นเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่เฮาบ่เฮ็ดเบิดเด้เนาะนี่ยินเพิ่นเว้าเพิ่นใจอยู่เด้เนาะตัวเพราะว่าก่อนที่จะใส่แขนผมก็ต้องได้ไปผ่าตัดสองหรือสามทีแล้วต้องได้ใส่ต้องผ่าตัดอีกมันบ่ด้วยผ่าตัดเขาก็ใส่ยางมือยาอย่างนี้แหละต้องแล้วก็พักพื้นอีกเนาะนี่เนาะก็ไม่ได้ไปแบบว่าไปนอนพักพื้นแบบตะเก่านะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นยังดิเขานั่งให้เพื่อนนอนให้เพื่อนเห็นเลยเขาก็หูมือหูซึมยูไปสิจะใส่ยางมือหวังที่เพื่อนที่ป่าโดยโดยเอาก็ถือว่าป้าตุ๊กก็เบิ่งจากที่เบิ่งนี่ดีดีขึ้นหลายเนาะดีขึ้นหลายอยู่พี่น้องเอ้ยบาดแผลของเพิ่นนี่ก็น้อยนึงเนาะบ่ได้ก็เนาะเป็นบาดแผลที่ว่ามันบ่ได้ใหญ่แล้วก็หน้าตาของน้องก็แบบธรรมดาเลยบัดนี้นะธรรมดาคนปกติเลยพี่น้องจากต่างเก่าที่แบบคือเคยเห็นทางน้องเพิ่นก็บ่คิดบ่ฝันนี่ดีปัจจุบันนี่ก็ป้าตุ๊กวาสนาดีพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็ได้เนาะที่ว่าบ่รักบ่ใหญ่เป็นซวยป้าตัวเนาะนั่นแหละคือมื้อนี้ก็จุดประสงค์หลักก็มานําบ่แสนเพิ่นเพราะว่าทางบ่แสนเพิ่นได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญเนาะให้กับผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็คือไปหาน้องตาแม่นบ่เพิ่นไปจักปีแล้วน่ะเพิ่นก็ชาวปลายชาวปลายแม่นบ่เจ้าเด้ชาวใดชาวเอ็ดชาว2แล้วชาว2เอื้อยแม่นอยู่เป็นเอื้อยอยู่เนาะคือทางน้องนี่ฮู้จักเพิ่นแม่นบ่โอ้ฮู้จักไกลบ่น้องจากนี้ไปไกลเพิ่นเข้าบ้านเพิ่นบ่แม่นเพิ่นอยู่ในบ้านบ่ไปอยู่นอกบ้านนอกบ้านทางนั้นแล้วเพิ่นมาอีกเพิ่นอยู่แถวโรงเรียนอยู่แถวโรงเรียนเพราะว่าคือเห็นทางทีมงานไอ้ๆเนาะเพิ่นก็ได้ไปสุดช่วยเนาะถือว่าหลายผู้หลายคนอยู่มื้อนี้ก็ทางเฮาก็ได้มีโอกาสได้ก็สิพาผมไปพี่น้อง FC เข้าไปหาเพิ่นได้ก็คือทางน้องนี่ฮู้จักแล้วก็บอกทางไอ้เพิ่นบ่ได้ว่าจังได๋นี่แม่นเพราะว่าอีหยังเพิ่นก็เห็นคลิปเฮานําก็เลยได้โอกาสเข้ามาเบิ่งขอความช่วยเหลือนําน้องได้ก็ถ่ายคลิปลงไปเพิ่นเป็นจังได๋น้องทีแรกเพิ่นก็บ่ถูกบ่ต้องกันนี่แหละบ่ถูกกับต้องกับพ่อแม่นบ่แม่นในครอบครัวเพิ่นเดี๋ยวนี้เราอยู่ผู้เดียวบ่เด่นอยู่กับผัวแรกๆเฮาก็แบบว่าบ่ได้คิดว่าที่ถ่ายลงดงพอมื้อน่ะก็บ่ฮู้หั่นน่ะเฮาก็ออกมาพี่ออกมาก่อนเพิ่นผิดกันแต่บัดนี้เพราะว่ามื้อนั้นสิเข้าไปดินน้ําเพิ่นก็บ่เห็นเพิ่นทางในบ้านหั่นนะบัดนี้เพิ่นแล้วว่าเอ้าเขาออกไปนอกไสว่าเขาบ่ได้อยู่นี่แล้วนําออกมาถ่ายเลยอัดแบบดินๆฮู้อัดแบบดินๆซะเนาะจริงจังปลิ้นน้ำมูสิอันคลิปก็ตามภาษาบ้านๆนี่นะบ่จริงจังอยู่แต่ว่าเรื่องราวมันก็เป็นแบบว่าน่าสงสารเนาะเฮาก็เลยลองถ่ายให้กับ FC เบิ่งแต่ก็ปัจจุบันนี้เรายังอยู่น้ำลูกน้ำผัวเนาะสักเดือนในเกาะท้องเรา8 เดือนเนาะใกล้แล้วนี่เนาะเดือนหน้าห่วยเหมือนซ้ำกันกับบ่ตาเพิ่นจักเนาะแม่เสียวเขาสิออกก่อนแล้วแม่นบ่ย้อนอยู่เอาพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็คือว่าเนาะมีแต่ว่าสิไปหาเพิ่นหั่นแหละน้องเอ้ยมามื้อนี้ก็ได้ก็พอดีเลยแหละแวะหาเนาะหาทั้งน้องหมู่ก่อนอยู่แคมป์ทางว่าไกลบ่ได้เด้เนาะบ่พี่น้องแวะถามก่อนเอาเดี๋ยวเบิ่งอันน่ะบ่ซื้ออันน่ะขนมพี่น้องเอ้ยมาต้อนเนาะเดี๋ยวถ่ายอยู่หั่นแหละตัวโดยเอ้าสบายดีเห็นน่ะให้ค่อยว่านี่ฮะให้ค่อยว่าเจ้าอดเอาก่อนอดเอาก่อนออกไปนอกก่อนจึงกินเจ้านั่นฮะหยังแบบนี้ค่อยมักไว้นี่แหละมักแบบชุดเจ้าเนี่ยโอ้ยว่าให้ดีใจมึงแน่ค่อยนะเอาไว้ใช้ปันให้เอาอยากได้อยู่ปันให้นะ10โลนะโอเคเดี๋ยวเอาขนมไปให้น้องเพิ่นก่อนเด้อโอเคพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็คือว่าเนา
เขี่ยวสบายเลยมันมอน้องนี่กะเอาโดยเพิ่นแล้วเฮาก็โอกาสหน้าเนาะสิมาเยี่ยมมามื้อนี้ก็ดีจะนําแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพิ่นชาลันแป้วเป็นแล้วไวๆอันที่ว่ามันยังเอ้ยน้อยอยากกินเป็ดบ่เพิ่นแล้วบัดมันจังได๋ก็เดี๋ยวเฮาก็สิเบิ่งอีกเทื่อเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถามว่ากะแล้วไวบ่ก็ยังบ่ทรงหรอกเนาะเครื่องมันยังบ่ครบเนาะใช้เวลาเพิ่นสิเครื่องยังบ่ทันครบเอ้ายังหลายอยู่พี่น้องเอ้ยรอแต่ว่าคือในเครื่องของแบบนี้มีทางทีมงานเฮาสมทบนําอยู่บ่มีแต่ทางน้องเลยเอาจังได๋ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยบอจิตเองก็ได้เข้ามาแล้วเนาะก็ซึ่งนะบอจิตเองก็เคยได้รับหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับทางพุทธคุณใหญ่เพิ่นอยู่เนาะหรือว่าถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะอยากช่วยเพิ่นอยากให้บอจิตเองเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยแบบว่าสมทบช่วยกันกับทางหน้าน้องโมเพิ่นยินดีพี่น้องเอ้ยบอจิตเองก็ได้เนาะเอาเร็วไปไว้แล้วก็น้องเองก็หายไปไว้เนาะดีขึ้นปกติยังโอเคแล้วเดี๋ยวนี้ไปเฮาเนาะเอ้าสบายดีเด้อไดโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ตะล่างนั่นนี่เนาะเพิ่นคงคุณครัวเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้นี่เด้ปดเอาเพิ่นว่า3เพิ่นซานั้นเป็นแล้วเอาโอเคพี่น้องเอ้ยจังได๋ก็คือว่าเนาะกราบขอบคุณกับคุณพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุขุสุคนเนาะพ่อพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้เนาะพ่อพี่น้องเอ้ยขอให้ FC เบิดสุขุสุคนอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะพ่อพี่น้องปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการสําหรับคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนขอให้ FC เบิดสุขุสุคนอยู่ดีมีแฮงบ่จิตเองขอกล่าวคําว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ